สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการพยากรณ์นะครับแบบพบผสมพบนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้ก็เรียนมาแล้วละครับแต่ว่าอันเนี้ยมาสรุปให้ดูอีกทีนะครับว่าสเต็ปการดูอย่างละเอียดนะครับมันต้องทํายังไงบ้างนะครับก่อนอื่นนะครับมีนักเรียนมาถามจํานวนมากนะครับว่าไปผูกลวงในเว็บ MyHoLa นะครับแต่หาลัคนาไม่เจอนะครับลัคนานักเรียนก็ดูจากปกติมันจะรอลิงก์มหินอากาศใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยมันอาจจะเขียนเป็นสัญลักษณ์ที่นักเรียนไม่คุ้นเคยเลยก็เลยงงว่าลัคนาอยู่ตรงไหนนะครับก็คือตัวนี้นี่เองนะครับคือตัวนี้นะนะครับอันนี้คือลัคนาเนาะเพราะนั้นได้คําตอบแล้วเนาะเพราะนั้นเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยอยู่ช่องไหนนะครับแสดงว่านักเรียนก็ลัคนาราศีนั่นนะครับคือจริงๆอ่ะไม่ต้องผูกที่เว็บ MyHoLa ก็ได้นะครับมีที่ให้ผูกเยอะนะครับเว็บไซต์อื่นหรือว่าในแอปพลิเคชันก็มีครับโอเคเนาะนะครับทีนี้เนี่ยเวลาจะดูดวงแบบพบผสมพบนะครับก็ต้องรู้ก่อนว่าดวงดาวในดวงราศีจักรของเราอะครับมันได้มาตรฐานอะไรนะทีนี้ถ้าเกิดว่าจำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเราก็ใช้วิธีดูเทียบเอานะครับอ่ะทีนี้นะครับลองมาดูดวงครูนะครับก็คือดวงครูตั้มนะครับเรามาดูกันเลยนะครับว่าดาวแต่ละดวงของครูตั้มเนี่ยได้ตำแหน่งอะไรนะครับเริ่มจากดาวอาทิตย์นะครับเบอร์หนึ่งดาวอาทิตย์ครับได้ตำแหน่งอะไรไหมครับเราดูนะดาวอาทิตย์ของครูตั้มเนี่ยอยู่ที่ราศีมีนนะครับเราลองไปดูซิราศีมีนมีไหมครับไม่มีก็แสดงว่าดาวอาทิตย์ของครูตั้มเนี่ยไม่มีมาตรฐานนะครับต่อมานะครับดูดาวจันทร์นะครับเบอร์สองดูสิครับว่าเบอร์สองเนี่ยตรงกับมาตรฐานอะไรนะครับเราก็ดูนะตรงกับมาตรฐานมหาจักรใช่ไหมครับเพราะนั้นเนี่ยดาวสองหรือดาวจันทร์ของครูตั้มเนี่ยได้มาตรฐานมหาจักรนะครับทีนี้เนี่ยก็ไล่ดูอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับของดาวทุกดวงนะครับยกเว้นดาวเบอร์เก้านะครับคือดาวเกตกับดาวเบอร์ศูนย์เนี่ยครับคือดาวมันจะอยู่นะครับสองดาวนี้นะครับอย่าเพิ่งไปสนใจมันนะครับเราสนใจดาวเบอร์หนึ่งถึงเบอร์แปดก่อนนะครับเพราะนั้นเนี่ยอันเนี้ยอาจารย์ดูให้แล้วนะครับก็สุดท้ายแล้วเนี่ยก็คือของครูตั้มเนี่ยก็จะมีดาวหกนะครับหรือว่าดาวศุกร์นะครับที่ได้มาตรฐานเป็นประเกษตรนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็เขียนไว้นะครับว่าดาวศุกร์ของครูตั้มเนี่ยเป็นประเกษตรแล้วก็มีดาวเจ็ดนะครับดาวเจ็ดอยู่ที่ราศีพิจิกนะครับนะครับซึ่งก็คือตรงกับมาตรฐานเลยครับราชาโชคนะครับอันนี้เห็นไหมครับนี่อยู่ตรงนี้นะเพราะนั้นเนี่ยดาวเจ็ดของครูตั้มก็จะเป็นได้มาตรฐานราชาโชคนะครับส่วนดาวอื่นเนี่ยก็คือไม่มีมาตรฐานนะครับอันนี้คือสรุปให้เลยนะเพราะถ้าเกิดมาไล่ทีละดวงให้นักเรียนดูเนี่ยมันจะเสียเวลาเกินไปนะครับโอเคพอเราดูแล้วว่าดาวแต่ละดวงเนี่ยได้มาตรฐานอะไรนะครับทีนี้เราก็มาดูมาเริ่มดูกันเลยนะครับว่าดูแบบพบผสมพบเนี่ยมาดูยังไงนะครับคือก่อนอื่นเนี่ยนักเรียนต้องจําได้ว่าในแต่ละราศีนะครับมีดาวอะไรเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนหรือว่ากันแบบบ้านๆคือมีดาวอะไรเป็นเจ้าของราศีนะครับเช่นดาวหนึ่งนะครับดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวที่อยู่ประจําราศีสิงห์ถูกไหมครับมันจะอยู่ตรงนี้ก็คือเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของช่องนี้นะครับเจ้าของราศีสิงห์นะครับเป็นเจ้าบ้านของราศีสิงห์นะครับก็คือถ้าเอาภาษาแบบโหราศาสตร์ก็คือดาวอาทิตย์นะครับเป็นดาวเกษตรที่ราศีสิงห์นะครับดาวจันทร์นะครับเป็นเกษตรที่ราศีกรกฎนะครับดาวอังคารเนี่ยเป็นเกษตรที่ราศีพิจิกแล้วก็ราศีเมษนะครับดาวพุธเนี่ยเป็นเกษตรที่ราศีมิถุนนะครับแล้วก็ราศีกันนะครับดาวพฤหัสนะครับเป็นเกษตรที่ราศีมีนแล้วก็ราศีธนูนะครับส่วนดาวศุกร์เนี่ยเป็นเกษตรที่ราศีพฤษภนะครับแล้วก็ราศีตุลนะครับส่วนดาวเสาร์เนี่ยเป็นเกษตรที่ราศีมังกรนะครับสุดท้ายนะครับราศีกุมเนี่ยเป็นเกษตรที่ราศีกุมนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าดาวเหล่านี้อยู่ตำแหน่งนี้นะครับมันก็คือเป็นเจ้าของบ้านนะครับเป็นเจ้าของราศีนะครับเพราะนั้นเนี่ยเวลาเราดูนะแล้วก็ดูที่ดาวเกษตรนะครับ
คือถ้าจําได้ก็จะดีมากนะครับทีนี้เรามาดูนะของครูตั้มเนี่ยมันเป็นลัคนาราศีมีนเนาะดังนั้นนะครับเวลาเราได้พบเนาะเราต้องเริ่มนับตนุนะครับที่ลัคนาของเขานะครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็ตั้งเลยนะครับตนุที่ลัคนามีนนะครับโอเคไหมครับโอเคเนาะคือนักท่านนักเรียนลัคนาอะไรก็ไปตั้งตนุที่ตรงนั้นนะครับอันนี้พอดีเขาเป็นลัคนามีนแล้วก็ตั้งตนุที่มีนเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไล่ไปเรื่อยๆนะครับอีก12ภพนะครับหรือ12เจ้าเรือนนะเป็นทวนเข็มนาฬิกาไปเรื่อยๆนะครับก็มีตนุนะครับกระดุมพระสหัชชะพันธุปุตตะอลิปัตตนิมรณะนะครับแล้วก็สุภะกัมมะลาภะวินาศนะครับก็ไล่อย่างนี้ให้ครบนะครับเสร็จปั๊บเนี่ยเราก็มาดูแบบผสมภพได้เลยนะครับดูนะครับดาวเจ้าเรือนตนุเนี่ยเป็นดาวอะไรดูก่อนนะตนุคือช่องนี้ถูกไหมครับลัคนามีนเราก็ดูว่าตรงลัคนามีนเนี่ยใครเป็นเจ้าของบ้านเดิมก็คือดาวอะไรครับดาวพฤหัสเพราะนั้นเนี่ยดาวพฤหัสเนี่ยเป็นเจ้าเรือนตนุนะครับโอเคไหมครับเราก็ดูว่าดาวพฤหัสครูตั้มเนี่ยไปอยู่ช่องไหนก็มาอยู่นะครับมาอยู่ภพวินาศนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็เขียนเลยว่าตนุวินาศนะครับโอเคไหมครับเพราะว่าดาวพฤหัสเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าเรือนนะครับเป็นเจ้าเรือนตนุนะครับมาสถิตภพวินาศเราก็เลยเขียนเลยว่าตนุวินาศโอเคเนาะนะครับถ้าเข้าใจตรงนี้แล้วนะครับอันอื่นก็จะไม่งงแล้วนะครับเรามาดูนะครับพบกระดุมพระใครเป็นดาวเจ้าเรือนครับก็คือดาวอังคารนะครับดาวอังคารเนี่ยเป็นดาวประจําราศีเมษแล้วก็ราศีพิจิกถูกไหมครับเป็นเจ้าของช่องเนี้ยเพราะนั้นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระเนี่ยก็คือดาวอังคารดาวอังคารครูตั้มเนี่ยไปสถิตพบไหนครับไปสถิตพบกัมมะนะครับเพราะนั้นก็เขียนเลยกระดุมพระกัมมะนะครับต่อไปนะครับเจ้าเรือนสาชะคือดาวอะไรครับดาวศุกร์นะครับดาวศุกร์เนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนสาชะเป็นสถิตภพไหนครับภพกระดุมพระได้ตำแหน่งเป็นประนะครับก็เขียนไปเลยนะครับสาชะกระดุมพระได้มาตรฐานเป็นประเกษตรนะครับทีนี้ต่อมานะครับมาดูภพพันธุนะครับดาวเจ้าเรือนพันธุคือดาวอะไรครับก็คือดาวพุธดาวพุธเป็นสถิตภพวินาศนะครับเราก็เลยเขียนว่าพันธุวินาศนะครับต่อมานะครับพบพุตตะดาวเจ้าเรือนคือดาวอะไรครับดาวจันทร์ดาวจันทร์ประสิทธิภพกระดุมพระเห็นไหมครับได้ตำแหน่งมหาจักรด้วยนะครับต่อไปนะครับช่องนี้นะครับเจ้าเรือนอริดาวเจ้าเรือนอริคือดาวอาทิตย์นะครับประสิทธิภพอะไรครับพบตนุก็เขียนเลยอริตนุนะครับต่อมาเจ้าเรือนปัตตานินะครับเจ้าเรือนปัตตานิคือดาวอะไรดาวพุธนะครับดาวพุธประสิทธิภพวินาศนะครับตรงนี้นะเขียนไปเลยปัตตานิวินาศนะครับต่อมานะครับเจ้าเรือนมรณะดาวเจ้าเรือนคือดาวอะไรครับดาวศุกร์ประสิทธิภพกระดุมพระก็เขียนเลยมรณะกระดุมพระในมาตรฐานเป็นประนะครับต่อมาดาวเจ้าเรือนสุภะคือดาวอะไรครับดาวอังคารดาวอังคารสถิตภพกัมมะเขียนเลยสุภะกัมมะนะครับต่อมาภพกัมมะครับดาวเจ้าเรือนคือดาวพฤหัสนะครับสถิตภพวินาศเขียนเลยกัมมะวินาศนะครับต่อมานะครับดาวเจ้าเรือนราภะคือดาวอะไรครับดาวเสาดาวเสาสถิตภพสุภะเขียนเลยราภะสุภะได้ตำแหน่งอะไรครับราชาโชคนะครับสุดท้ายภพวินาศนะครับดาวเจ้าเรือนคือดาวราหูนะครับดาวราหูสถิตภพกระดุมพระก็เขียนเลยวินาศกระดุมพระนะครับเพราะนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือเราไล่พบครบแล้วนะครับส่วนวิธีตีความพยากรณ์เนี่ยคลิปก่อนๆหน้าเคยสอนบ้างแล้วนะครับว่ามันตีความยังไงนะครับเราก็เอาความหมายของสองพบมาผสมกันนะครับเช่นกระดุมพระกัมมะกระดุมพระแปลว่าอะไรครับรายได้การเงินทรัพย์สินถ้านักเรียนเคยเรียนวิชาพุทธศาสนาเนาะในสมัยพุทธกาลนะครับมันจะมีศัพท์คำว่ากระดุมพีกระดุมพีคือใครกระดุมพีคือเศรษฐีนะครับคนรวยคนมีเงินนะครับเพราะนั้นเนี่ยกระดุมผ้ามันก็แปลว่ารายได้ทรัพย์สินสมบัติอะไรอย่างนี้แหละ
ดาวเจ้าเรือนกับดวงพระของคุปตั้มประสิทธิภพอะไรครับภพกรรมะก็แสดงว่ารายได้หลักหรือทรัพย์สินหลักของคุปตั้มเนี่ยได้มาจากอะไรครับกรรมะคือการทํางานถูกไหมครับเพราะนั้นเนี่ยรายได้ได้มาจากการทํางานถ้าไม่ทํางานก็คุปตั้มก็อาจจะไม่มีรายได้หลักถูกไหมครับอันนี้คือแปลแบบตรงๆทื่อๆเลยนะอันนี้คือแบบเบื้องต้นนะครับมันจะได้ความหมายกว้างๆแต่ยังไม่ละเอียดนะครับลองดูนะครับต่อมาปัตตานีครับปัตตานีคืออะไรคู่ครองหุ้นส่วนนะครับประสิทธิภพวินาศหมายความว่าไงหมายความว่าคู่ครองแฟนหรือว่าหุ้นส่วนของคู่ตั้มทำไมครับต้องมีแบบลับๆไม่เปิดเผยเพราะว่าวินาศคืออะไรครับลับๆไม่เปิดเผยนะครับเพราะนั้นเนี่ยคู่ตั้มต้องมีแฟนแบบลับๆไม่เปิดเผยถึงจะคบได้ยืดนานยืดยาวนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าแต่งงานเนี่ยก็คือต้องแต่งงานแบบเงียบๆจะจัดงานยิ่งใหญ่อลังการไม่ได้เดี๋ยวมันจะเดี๋ยวแต่งแล้วมันจะเลิกอะไรเงี้ยครับประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือวิธีทำนายเบื้องต้นนะครับแต่ก็บอกไว้ก่อนว่าวิชาโหราศาสตร์เนี่ยครับใช้หลักสถิติแล้วก็ดูดวงดาวเนาะมันเหมือนดูกรรมเก่าของแต่ละคนนะครับแต่ถามว่ามันต้องเชื่อขนาดไหนก็ยังต้องเชื่อกฎแห่งกรรมอยู่นะครับกรรมในปัจจุบันก็ส่งผลถึงอนาคตแต่อันเนี้ยเราอาจจะดูกรรมในอดีตนะครับเพราะนั้นเนี่ยยังไงซะทำวันนี้ให้ดีอนาคตมันก็จะดีเองนะครับส่วนอันเนี้ยก็คือดูกรรมเก่าคือดูเล่นๆก็ไม่ต้องไปจริงจังอะไรมากนะครับเพราะนั้นเนี่ยสรุปแล้วก็วิธีดูก็ประมาณนี้นะครับก็หวังว่านักเรียนจะเข้าใจนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ